สวัสดีครับพวกผมเรนแมนครั้งนี้มาต่อกันกับเกม Crusader Kings 3นะฮะในการเล่นแคมเปญของสาตระกูลผู้ปกครองเมืองกูนะครับหรือว่าราชวงศ์กูริดนั่นเองนะตอนแรกมันเป็นชื่อที่มันสุ่มอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้นะอันนี้ผมเปลี่ยนทีหลังให้มันตรงกับแคมเปญที่จะเล่นหน่อยครับชื่ออาณาจักรมันก็จะได้ตรงกันด้วยนะแต่ว่าในส่วนของ achievement ที่เป็นเป้าหมายหลักเนี่ยเกมมันก็จะกำหนดให้แค่เราเล่นเป็นผู้ปกครองเมืองกูเท่านั้นนะจากนั้นก็ขยายดินแดนให้ครอบคลุมพื้นที่เปอร์เซียให้ครอบคลุมพื้นที่เปอร์เซียแล้วก็อินเดียตอนเหนือนะเปอร์เซียฝั่งตะวันออกแล้วก็ลุ่มแม่น้ำสินธุกับลุ่มแม่น้ำคงคาครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ตามประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิกูริดนะแต่ว่าในแคมเปญนี้เนี่ยผมก็จะแถมเป้าหมายอีกส่วนหนึ่งก็คือการทำให้จักรวรรดิกูริดเนี่ยเป็นจักรวรรดิพุทธด้วยนะซึ่งพุทธในที่นี้เนี่ยก็เป็นศาสนาที่ผู้ปกครองแขวนตอนเริ่มเกมนับถือนะฮะเป็นพุทธนิกายมหายานครับตอนนี้เราแพ้อำนาจแล้วก็ยกระดับของอาณาจักรขึ้นมาเป็นยิ่งเป็นจักรวรรดิหรือว่าเอ็มพายแล้วด้วยนะครอบคลุมพื้นที่เปอร์เซียลุ่มแม่น้ำสินธุนี่ได้เกือบหมดแล้วครับเหลือแค่ตอนเหนือเล็กน้อยนะแล้วก็กำลังรุกเข้ามาในลุ่มแม่น้ำคงคานี่ได้เข้ามา1แคว้นแล้วด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะสานต่อนะผู้นำรุ่นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรุ่นที่4แล้วนะผู้นำรุ่นที่4เราเนี่ยมีอายุ56แล้วครับได้ลักษณะคอนเคอเรอร์แต่ก็เข้าสู่วัยชรานะไม่รู้จะเอาไปชิดดินแดนได้อีกไกลแค่ไหนครับแต่เราเอาปลายคาบสมุทรตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะสามารถฟอสวอร์สโซไลได้ครับก็ใช้อันนี้ไปเลยนะก่อนบุกก็ย้ายจุดรวมพลมาไว้ใกล้ๆด้วยจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลแต่ว่าจริงๆควรจะเลือกเมืองที่มันมีซัพพลายเยอะๆหน่อยนะซัพพลายเริ่มต้นโอเคแต่วันก็เต็มอยู่ดีนะตอนนี้กองทัพค่อนข้างใหญ่โตขึ้นมาแล้วตามขนาดของศักดินาที่ปกครองครับรูปทางพื้นดินดีกว่านะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือเป็นชนภูเขาตีกองทัพหลักของมันก่อนนะอีกแม่ทัพแม่ทัพ20อินเรนี่จะเปลี่ยนเป็น23ดีกว่าเอาแตกไปเลยนะงั้นมาตีเมืองหลวงแตกก็น่าจะจบได้เลยครับวิจัยตัวแบทเทิลเมนต์เสร็จแล้วนะระหว่างนี้ก็สามารถอัปเกรดป้อมปราการได้แต่ว่าตัวแมงโกเนลยังไม่สำเร็จนะการตีป้อมยังช้าอยู่เมืองหลวงปัจจุบันอยู่ที่คาบูครับอัปเกรดตัวมอตตี้เป็นยีฟแล้วนะครับอันที่2นะแล้วก็สิ่งก่อสร้างตัวฟอร์ตไปด้วยเพื่อเสริมการป้องกันป้อมประการว่าจะมานำทัพเองเลยล่ะได้เก็บประสบการณ์อยู่ด้วยนะตอนนี้กำลังเรียนรู้ด้านมาเชียลแต่จริงไปพวกทัวร์นาเมนต์พวกประลองก็จะได้มากกว่าเนี่ยโอ้ได้ลูกเพิ่มเนี่ยก็ยังเก่งอยู่ฮะวันนี้ไปสายก็จะเหมาะในด้านการทูตเหมาะสุดนะครับงั้นเป็นการทูตรู้สึกว่าแคมเปญนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ให้เด็กเรียนรู้ด้านการทูตเท่าไหร่นะมาเรียนกับคนนี้ละกันครับ100%แล้วเราก็จบได้เลยนะตรงนี้เราแค่เอามาเป็นประเทศราชบังคับให้มาอยู่ใต้อำนาจเท่านั้นแต่ถ้าจะบังคับเปลี่ยนศาสนามันไม่น่าจะยอมนะอ
ศาสนาฮินดูนิกายไวยสนบถ้าจะเอามาให้ถึงให้ได้ขั้นสุดท้ายเป็นอาวุธเสียก่อนแล้วค่อยมาด้านการเรียนรู้ด้านสุขภาพนี่จะทันไหมเนี่ยไม่รู้จะมองเท่งซะก่อนหรือเปล่านะถ้าคนนี้ก็การทูตนี่หว่าอ๋อแต่นี่ไม่ใช่ลูกนะเป็นหลานชายสามารถวัดโซไลท์ no exemption ไม่รับนะเป็นรัฐนี่รัฐใหญ่ซะด้วยโอ้ยอมเข้ามาอยู่ใต้อำนาจนะครับเดี๋ยวต้องรับรองศาสนาให้ด้วยนะจักรวรรดิเราขยายไปในเส้นทางที่ไม่ได้ตั้งใจก็คือฝั่งซินเจียงนะครับตัวนี้ก็เป็นทะเลทรายตะคลมกันนะอาจักรตัวนี้เป็นของชาวรานีตอคาเรียนแต่เราอยากเข้าไปในอินเดียมากกว่าในทิเบตนี่มันก็เป็นเอ็มพายอยู่แล้วนะมันไม่งอเราอยู่แล้วครับเล็กๆตรงนี้ยอมไหมไม่ยอมนะอันนี้ไม่ยอมแน่นอนแต่พันธมิตรน้อยเราก็ไปตีมาอีกทีแล้วกันครับระดมพลหน้าบ้านเลยก็ได้นะตอนนี้เนี่ยสล็อตของเมนัสอาร์มหรือว่าทหารอาชีพก็เพิ่มได้อีกช่องแล้วด้วยมันมีป้อมเดียวเองนะยอมแล้วครับเพิ่มมาอีก1แคว้นแต่ว่าจริงๆตรงนั้นมันติดเขตไหมเนี่ยทางฝั่งแคชเมียร์มันไม่ติดกูริตสักหน่อยนะตรงนั้นเนี่ยเลยเขตตรงนี้จริงๆเมื่อกี้ที่ไปตีก็เลยเขตแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราต้องเน้นตีฮับบารีกับโดโมดาริสก่อนนะโดโมดาริสนี่เพิ่งจะรบกันได้ไม่นานแต่ก็บุกได้อีกครั้งหนึ่งนะคงเคยได้อีกหนึ่งดัชชีไม่มีบันทามิด้วยฮะจะรออะไรล่ะเราเป็นคองเคอร์เรอร์ด้วยก็รัวๆเลยนะของทัพมันอยู่นี่อยู่แล้วฮะเอาทัพหนึ่งไปตีทางนั้นอีกทัพหนึ่งมาทางนี้เมืองหลวงอยู่ไม่ไกลด้วยลงมาที่เมืองหลวงได้เลยในทัพนั้นเอานี่อินเฟิร์มแล้วเว้ยไปจะสีม่องเท่งเอาของทัพแตกพวกยอมเลยนะเราก็ได้มาอีกหนึ่งดัชชีมาเชื่อมกับอาณาจักรในลุ่มแม่น้ำสินธุตอนกลางอย่างอาณาจักรอะไรนี่อาณาจักรประติหาระนะฮะว่าปัญหาก็คือผู้นำเราเนี่ยใกล้จะลาโลกซะแล้วฝั่งเซียวจุกก็ยังรักษาทรงๆอยู่นะยังไม่ได้ขยายอะไรมากแต่ก็ยังไม่ได้ล่มสลายครับOh.
มีเงินเหลือ 3,000 กว่าครับรายได้บวก40แล้วแต่ก็ไม่กล้าขยายเมดัตอาร์มาให้มันใหญ่เกินไปด้วยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ารุ่นต่อไปเราไม่ได้ลักษณะคอนเคอเรอร์เนี่ยการเงินมันจะขาดแคลนนะสามารถแย่งตำแหน่งได้อีกแล้วนะตอนที่เป็นคอนเคอร์เรอร์แล้วก็เอาไม้หมดสามารถสร้าง Kingdom of Khotan ได้ด้วยโคตันอยู่ไหนเนี่ยโคตันอยู่ไหนน่าจะแถวสร้างไปก่อนละกันโคตันอ๋อนู่นนะที่เราที่มันยอมมาสวามิภักดิ์นะครับเดี๋ยวมาดูที่การสืบทอดตำแหน่งจักรพรรดิกันหน่อยดีกว่าครับเราจริงยังรักษาเรายังจะจัดการได้ให้เรียบร้อยได้หรือเปล่านะพวกนี้อภัยโทษไปให้หมดเราต้องจัดการเลือกตั้งตำแหน่งชาแห่งคาบูลิสถานด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งเอ็มเปอเรอร์ออฟกูริดเอ็มพายด้วยซึ่งเดี๋ยวจะมอบให้กับลูกคนนี้นะครับค่อนข้างจะเก่งใช้ท่าอยู่นะเฉลี่ยกันค่อนข้างโอเคตัวคู่ครองก็ไม่เท่าไหร่จะเด่นด้านการทูตเท่านั้นไปงานเลี้ยงตอนนี้จะรอดหรือเปล่าแต่อยู่ในอาณาจักรอยู่นะตอนนี้อาจจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะลูกคนโตเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าลูกคนที่โตรองลงมาก็ลูกที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เป็นไม่ใช่ลูกชายคนรองด้วยนะเป็นลำดับ3ครับแต่เมืองหลวงมันจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะนี่ถ้ามาดูที่แผนที่แบบอีโคโนมีเนี่ยตอนนี้เมืองในจักรวรรดิรอที่เศรษฐกิจดีสุดก็ยังเป็นบามิยันนะพัฒนาวางรากฐานเอาไว้ก่อนแล้วครับก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบการสืบทอดแต่ตรงนู้นเริ่มจะดีขึ้นนะแต่เราก็ไปปลดขุนนางไม่ได้อยู่ดีไว้ตรงนี้ยอมเปลี่ยนศาสนาก็ให้มันเปลี่ยนไปก่อนครับจะได้เผยแผ่ศาสนาให้กว้างไกลออกไปด้วยนะตรงนี้ก็ยอมเปลี่ยนเหมือนกันบังคับเปลี่ยนให้หมดเลยนะเอาคนนี้ 41% ไม่น่าจะยอมคนโน้นที่เข้ามาใหม่ไปกระชับสัมพันธ์กันก่อนI'm
จบแกรนด์เวดดิ้งไอ้ตรงนี้แต่ตรงนี้แยกออกไปอีกแล้วนะครับดันได้ด้านการทูตเพิ่มตัว absolute control หรือว่าจะมาเอาทางฝั่งฮัปปารีต่อนะครับในช่วงท้ายของรัชสมัยมาเอาฝั่งนี้เพิ่มมีกองทัพเราหมื่นหนึ่งแล้วนะแล้วก็ค่าเกียรติ 6,000 นี่เอามาปลดล็อกตัวนี้สักหน่อยดีกว่าครับปลดล็อกตัวรีฟอร์มของชาวอัฟกันนะถ้าเราจะย้ายเมืองหลวงลงมาที่พื้นที่ราบด้วยเนี่ยหรือจะเป็น Equal Inheritance แล้วตำแหน่งได้ทั้งชายและหญิงTribal Unityแต่อยากได้ด้านวอร์แฟร์สักตัวหนึ่งนะจะเอา Adaptive Scrimmager 6,000 ขึ้น 7,000 ทันไหมเนี่ยกลัวจะตายซะก่อนนะครับทีละป้อมนะมาเสนอขายตรงดาบอีกแล้วลองทำไปดูก่อนนะแต่ว่ามันไม่น่าจะดีกว่าที่เรามีอยู่แล้วทั้งดาบทั้งชุดกรอกครับป้อมนะค่อยๆรุกเข้าไปมาทีเดียว2เลยเว้ยมีหนังสือด้วยสกอร์ 52% 66% ถ้าเรากำจัดกองทัพมันได้สักรอบหนึ่งเนี่ยก็น่าจะจบได้เลยหรือว่ามาตีบังหลวงก่อนดีกว่าครับได้เป็นดาบเป็นแดกเกอร์ใหม่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่ได้ดีกว่าเดิมที่มีอยู่แล้วนะบุกเข้ามาในพื้นที่ของข้าศึกนี่มันพาวเวอร์เราหายไปเยอะมากครับมันยังจบไม่ได้นะไปบวกสักทีน่าจะจบได้ครับเฮ้ยสู้ไม่ได้เว้ยอะไรกันนี่เนี่ยเราเสียหัวหน้าการทูตไปอาจจะได้คนใหม่ที่29ครับแต่ความสัมพันธ์ที่หัวหน้าแซลับมาอย่างนี้ใหม่เป็นข้อตกลงอีกแล้วอีก็กดรัวๆมันก็
ไปตกลงรับข้อเสนอต่างๆครับมันแข็งจังแล้วนี่อย่าทำนั้นหรือแค่เราไปสู้ในบ้านมันก็เลยเสียเปรียบได้ตัวโอเวอร์ซีเนี่ยมาเอาตัวสุขภาพบ้างตอนนี้แม่ทัพเราก็ไม่ค่อยมีใครเก่งๆเลยนะปีนี้29ดีกว่าไปตั้งรับบนที่ที่ดีกว่านะครับโอ้โหสู้ไม่ได้เลยนะอะไรกันนี่อ่ะโอ้มาจ้างเพิ่มแล้วไม่ได้การครับไม่ได้การอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าขอพวกก่อนนะฐานรับจ้างชนะได้เฉยครับอันรีบยึดตุ๊ดป้อมเพิ่มนะเดี๋ยวขึ้นอินเฟิร์มเดี๋ยวก็ยังอยู่ต่อได้นะเมื่อสักครู่นะระหว่างทำสงครามเนี่ยลูกชายคนที่3ที่ว่าจะให้สืบทอดตำแหน่งต่อเนี่ยดันตายซะก่อนนะครับดันตายโดยไม่ทราบสาเหตุทีนี้ก็ต้องมาหาเลือกตั้งกันใหม่นะว่าจะให้ใครสืบทอดถ้าอยากจะได้decision ตัวสตรีนเทนบัตไลน์ไปเลยเนี่ยมันก็มีพอจะมีสมาชิกที่เข้าคุณสมบัติอยู่นะแต่ว่าจะมีแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับมีลักษณะทั้ง3ทั้งความฉลาดความงามนะแล้วก็ในส่วนของพละกำลังด้วยครับแล้วก็มี1ใน3ตัวที่เป็นระดับสูงสุดด้วยเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงทั้ง2คนเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยดูจากความสามารถโดยรวมเนี่ยคนนี้ก็มีครบนะฮะตัวรุ่นต่อไปเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะต้องหาแต่งงานใหม่ให้ได้ดีขึ้นนอกจากคนนี้ก็มีคนนี้ด้วยไหมเนี่ยคนนี้แค่2ตัวคนนี้ก็2ตัวนะเดี๋ยวถ้าจะให้ผู้หญิงปกครองต่อเลยเนี่ยไม่รู้มันจะยังมีการต่อต้านอยู่หรือเปล่านะอายุ37นี่ยังไม่สูงมากครับ
เก่งการทูตก็เก่งใช้ได้นะเกิน10ทุกด้านนะครับหรือลองเลือกคนนี้ดูนะสร้างความสัมพันธ์อันดีเขาด้วยกันด้วยจะไปมีลักษณะของฆาตกรนะจะต้องมีปัญหานิดหน่อยที่ตอนรับตำแหน่งนะครับเดี๋ยวลองเลือกคนนี้ดูนะเอาเข้าไปครับต้องเลือกทั้งสองตำแหน่งด้วยโอเคนะคุณนางที่พักดีต่อเราส่วนใหญ่มันก็จะร้อยตามครับอีกแต่ว่ายังอยู่ที่2ไว้ต้องไปบรีฟไหมเนี่ยแต่คุณนางความสัมพันธ์กับเราก็ดีกันกับทุกคนอยู่แล้วนะกลายเป็นมันเลือกคนนี้แทนเหรอเนี่ยสามารถสร้างตำแหน่งสามารถแย่งตำแหน่งได้มาอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราแย่งตำแหน่งมาได้ก็ทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยขุนนางเดิมมันอาจจะขาดความชอบธรรมไปได้นะโอนขุนนางไปให้กับลูกๆ ด้วยสายบังคับบัญชาเราจะได้ไม่นั่นเอาจะเสียนักการทูตไปด้วยหรือเปล่าในนี้ก็ไม่มีเก่งๆนะอาจจะต้องจัดการแต่งงานหานักการทูตกันหน่อยวันนี้ไม่โสดแล้วในคอร์สมีใครโสดบ้างนักโทษก็มีอยู่เพียบเลยนะฝั่งผู้หญิงมีมากสุด21เท่านั้นหรือถ้าเป็นฝั่งผู้ชายอันนี้29เลยนะมาใช้งานก่อนลดกันครับแต่ว่าสืบทอดทางฝ่ายหญิงนะฝั่งนั้นเป็นตระกูลอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวไม่มีสิทธิ์สืบทอดที่ดินเอาไหนไปเนี่ยเปิดแต่งแล้วมันไปโน้นหรือเปล่าแล้วก็เรียนรู้สกิลล้างมือด้วยหรือว่าให้ทายาทเรามาเรียนรู้สกิลเพิ่มเติมก่อนนะ19ก็ไม่ได้แย่ติดตั้งอาร์ติแฟกต์เข้าไปให้ครบถ้วนด้วยก็เพิ่มรีฟอร์มอีกสักตัวดีกว่าครับเสริมวอลแฟร์บ้างนะเอาตัว Adaptive Signature ใช้ค่าเกียรติ 7,000 เลยนะสมาชิกครอบครัวนี่ลูกสาวนะถ้าจะแต่งงานต้องได้พันธมิตรสักหน่อยต้องไม่เป็นอาณาจักรที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำคงคาแล้วนะตอนนี้
เพราะว่าเราจะขยายฝั่งนี้เป็นคนนี้ล่ะกำลังอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางเรานะแล้วก็คนนี้ที่จริงคนนี้ก็เก่งใช้ได้นะแต่ว่ามีแค่2ตัวโอ้โหคนนี้ที่จริงก็ใช้ได้ในดันติดตัวนี้มาอีกนะฮะสตัตริง หรือว่าหาตัวบิทฟูมาเติมก็จะโอเคเนี่ยคนนี้ก็น่าจะเหมาะกันอยู่ฮะลักษณะนิสัยอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เราสามารถส่งเด็กไปยูนิเวอร์ซิตี้ได้แล้วก็สามารถวัดโซ่ไหลใครได้เนี่ยทางเหนือขึ้นไปอีกเนี่ยอ๋อเมืองอาจจะเล็กๆกลายเป็นระดับอำนาจแบบหังเหินกันหน่อยไม่เป็นไรนะเด็กก็ขาดคนสอนเพียบเนี่ยยังไม่สิ้นอายุไขเราก็ยังขยายต่อได้เรื่อยๆปีตอนนี้มีเกราะม่วง2ตัวแล้วเว้ยไม่ใช่ตัวเดียวกันมันแค่แสดงผล2ที่เริ่มงงละตัวที่กากๆหน่อยเราก็ทิ้งไปเลยก็ได้นะใส่ตัวนี้แทนดีกว่าได้อีกแต้ม learning ค่อนข้างเยอะการวิจัยจะได้เร็วขึ้นนะโจมตีอาณาจักรโดโบดาริตต่อนะครับโดโบดาริตสุตานิตเมืองหลวงกำลังจะแตกมันก็ยอมง่ายๆนะรอบหน้าเราน่าจะบังคับมาเป็นขุนนางได้เลยนะครับสร้างตำแหน่งเพิ่มได้อีกแล้วนะดัชชีออฟอาริตานากะเป้าหมายเรายังเดี๋ยวอีกไม่ไกลแล้วยังต่อไม่ได้เพิ่งจบกันไม่นานนี่ตัวอันนี้เราซับจูเกตได้เลยนะฮะเป็นเป้าหมายใหญ่ในช่วงชีวิตของตัวละครหนึ่งก็จะทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับซับจูเกตประติหาระนะครับหรือว่าประติหารมันจะเป็นคำเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเรามีพันธมิตรด้วยฝั่งเราก็มีนะหรือจะหาเพิ่มหน่อยถ้าชนะเราก็จะได้พื้นที่ในลุ่มแม่น้ำคงคาไปอีกเพียบเลยนะอ
เงินที่มีก็เก็บเอาไว้ก่อนละกันนะถือว่าจำเป็นต้องใช้ตอนไหนค่อยใช้ครับตอนนี้มันยังไม่จำเป็นนะถ้าเราเปิดอัพศึกใส่ปฏิหาระเพื่อซับจูเกตเลยนะฝั่งนั้นมีพันธมิตรแต่ก็ไม่ใหญ่มากลองดูนะจะไหวหรือเปล่ามาระดมพลจากจุดที่ไม่ไกลมากด้วยแล้วต้องเรียกพวกมาให้หมดนะครับไม่งั้นจะแย่เอานะเดี๋ยวอาจจะเสริมด้วยกองทหารรับจ้างอีกสักหน่อยด้วยเป็นเกือบ12,000นะฮะแม่ทัพอันนี้29แต่ไม่มีอะไรพิเศษนะครับบวกกันตรงนี้จะสู้ได้ไหมเนี่ยโอเคว่าฝั่งเราจะได้เปรียบนะมอโซเยอร์มอตุดคอมมานเดอร์เทรดเอ้าลูกระบาดมาตอนสุดใหญ่ไว้ได้ลูกแฝดนะยังมีลูกเพิ่มอีกนะครับในคนนี้มาช้าไปหน่อยนะได้อีกสูงสุดตั้ง2ตัวนะครับลูกชายนะสายันสัญญานะนี่เพิ่งไม่ใช่ลูกเราหรือเปล่าเนี่ยลูกหลานนะเมื่อกี้มันลูกของลูกคนไหนเนี่ยไอ้คนที่เราจะให้บวชเป็นทายาทเนี่ยลูกไม่ใช่คนนี้นี่หว่านี่แต่งออกนอกตระกูลไปแล้วนะอันนี้คนนี้นะเมื่อกี้ที่ได้ลักษณะดีมากแต่ถ้าเรียนก็จะเหมาะกับการทูตกับการเงินเป็นหลักนะสแกมเปญนี้เรามาเน้นสายรวยใครที่รวยอันนี้ให้พวกรวยๆไปสอนมาจัดการตีเมืองหลวงเลยฮะบอสกอร์กำลังได้เปรียบมีทัพพันธมิตรเข้ามาช่วยสมทบแล้วด้วยนะโอ้สกอร์เป็น70กว่าครับปกติแตกไปในศึกแรกแต่มันกลับไปฟื้นกำลังมาได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวมองหารับจ้างมาเสริมกำลังกันหน่อยมีกองไหนแม่ทัพโหดๆบ้างกองนี้เนี่ย26ใช้ได้นะจ้างมาเพิ่มหมดเงินไปเยอะเลยนะศึกนี้สู้กันตรงนี้เอาชนะได้ครับเราต้องการวอสกอร์ต้องค่อนข้างเยอะหน่อยนะในการเอาชนะศึกที่เป็นการซับจูเกชันนะหรือว่ายึดทั้งอาณาจักร
พี่เห็นจะยึดเมืองหลวงคืนได้เสร็จก่อนนะเนี่ยโปรแกรมไว้ก่อนประดับประท่าตรงนั้นด้วย84 ล้านครับอีกจะป้อมมันน่าจะชนะได้เลยไหมคนเก็บภาษีอย่าให้ว่างด้วยมีเงินเยอะก็ได้เปรียบนะใช้ทหารรับจ้างไอ้ตัวโรคระบาดตรงนั้นอย่าไปสู้รบในพื้นที่โรคระบาดนะกองทัพเราติดโรคระบาดตายไปด้วยได้อาวุธมาเพิ่มอีกหลายครับมันตีป้อมเร็วกว่าเราน่าจะนวัตกรรมมันน่าจะดีกว่าครับเอาแม่ทัพที่ได้จากกองทหารรับจ้างก็น่าจะตายไปซะก่อนอีกนะสปายหมดเนี่ยจะแพ้ด้วยยังไม่ร้อยอีกนะยัง99ซะอีกครับต้องอีกสักป้อมอีกนะแล้วรอรบกับใครอีกเนี่ยศึกเนวอนอาณาจักรนี้มันแยกมาจากเซลจุกนะฮะแล้วรอรบยังไงเนี่ยของเควสมันมาตีเราเหรอเนี่ยเรียกพันธมิตรมาเสริมได้ไหมมาชิกวงตระกูลต้องใช้ชื่อเสียงวงตระกูลอีกเนี่ยรีบพันธมิตรมาด้วยดีกว่าครับฝ่ายต้องรับมันไม่ต้องเสียอะไรนะโอเคครับ subjugation ขึ้นมาทั้งอาณาจักรนะจักรวรรดิเราก็ขยายมาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำคงคาได้เราจะถึงตอนล่างแล้วนี่กลับไปรบกับทางฝั่งโน้นต่อครับฝั่งอาณาจักรโคราซอนนะประเทศสราชใหม่ครับประชับสัมพันธ์กันหน่อยหรือว่าจะยอมเปลี่ยนศาสนามานับถือเหมือนกับเราด้วยทางเหนือมีคุณนางที่ยอมสวามิภักดิ์เพิ่มอีกนะอโนริจิเอนอโนเอ็กเซมชันก็ได้ครับไม่ต้องรับรองศาสนามันก็ยอมนะนี่นะจักรวรรดิรบขยายขึ้นไปทางเหนืออีกหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยมากระชับสัมพันธ์เผื่อว่ามันจะยอมเปลี่ยนศาสนาด้วยนะฝั่งเปอร์เซียนี่ก็เริ่มเปลี่ยนผู้ปกครองพื้นที่ท้องถิ่นก็เริ่มเปลี่ยนศาสนาในเขตของตัวเองแล้วด้วยนะในหนึ่งเมืองไข่แดงอยู่ก็จัดการซะด้วยแล้วก็มาช่วยพันธมิตรทำสงครามสักหน่อยนะThank you.
ตอนนี้วิจัยอันนี้นะเราเมื่อสักครู่ไปอัพตัวนี้เพิ่มด้วยนะครับอัพตัวอะไรแล้ววะอัพตัวเลกาซี่เนี่ยในส่วนของอัพดิแลนด์นะฮะเพิ่มจำนวนของ tax jurisdiction หรือว่าคนเก็บภาษีตอนนี้เพิ่มเป็น4แล้วนะเราได้เงินภาษีเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่รายได้ก็เริ่มจะมั่นคงขึ้นได้หนังสือใหม่อีก1ตัวไปแทนตรงไหนได้บ้างตัวนี้ในความสัมพันธ์กับเราพวกฝ่ายศาสนามันจะไม่ดีนะครับติดให้ครบตอนนี้มีครบทุกช่องแล้วนะแล้วหนังสือมีช่องเดียวหรือเนี่ยปราสาทนี้ตรงนั้นอีกหนึ่งช่องอันเดิมน่าจะดีกว่าครับเป็นเอ็มพายแล้วก็ถ้าเกิดเราผู้นำในสร้างคิงดอมออฟทรานซ็อกเซียนาได้แล้วด้วยเนี่ยตัวพื้นที่ส่วนใหญ่จักรวรรดิเซลจุกมันยังครอบครองอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยเจ้าชายนะไปอีกคนหนึ่งครับตอนนี้นี่หายไปหลายคนแล้วนะถ้าจะแต่งตั้งสนับสนุนให้กับหลานขึ้นเป็นจักรพรรดิจริงคนนี้ก็ใช้ได้เลยอายุยังน้อยความสามารถก็ดีมากด้วยครับแต่คนนี้ก็มีครบนะแต่ก็เป็นผู้เอ๊ะแกรนด์ซันนี่หว่าแต่อายุยังแค่5ขวบนะครับโอ้มีกบฏขึ้นมาแล้วกองตูนะอาจจะไม่ยอมแพ้โอ้โห14,000นะฝั่งเราเรียกใครมาช่วยได้บ้างเนี่ยอามิตก็ยังมีน้อยนะวงตระกูลก็มีกำลังแค่นิดเดียวด้วยจะหาพันธมิตรตอนนี้ทันหรือเปล่านะ
ตอนนี้น้องสาวไปแต่งงานกับเจ้าแคว้นอื่นนะฝั่งอินเดียใต้อันนี้จะรับแล้วก็มาช่วยหรือเปล่าได้ของมาเพิ่มแต่ว่าเป็นประดับพร้อมรงอีกแล้วนะแต่ว่ามีที่ว่างอยู่พอดีนะย้ายจุดระดมพลมาใกล้ๆเลยนะฐานรับจ้างโอ้โหตรงนี้ค่าความศรัทธาไม่พอนะครับถ้าจะเรียกHoly Order มาด้วยเนี่ยจะไปแสวงบุญก็ยังไม่ได้ด้วยนะไปแสวงบุญเอาได้ดีกว่าไปแสวงบุญเพื่อเพิ่มค่าความศรัทธาหน่อยเพื่อจะได้เรียกHoly Order มาช่วยได้นะโหกองทัพก็ยังมีแค่นิดเดียวครับใช้ฐานรับจ้างมาช่วยหน่อยนะหัวอะไรเนี่ยหลายกองก็มาจ้างไม่ได้วะต้องเป็นฐานรับจ้างทั่วไปอีกอันนี้โอ้โห2,000กว่าเลยนะแต่ถ้าเน้นถูกๆมันก็ได้จำนวนแค่นิดเดียวเนี่ยหรือมีกองไหนไม่ทับหูดบ้างหรือเปล่าจะได้ให้มันนำทับแทนนะมีอันนี้26อันนี้27นะหรือจะจ้าง27มาเราเล่นตีเมืองหลวงของฝ่ายกบฏนะครับโรคระบาดก็มาอีกเว้ยยังไม่ร้อยนะวอสกอร์ไปตีเมืองหลวงอีกหนึ่งเมืองน่าจะได้จัดการความมั่นคงภายในให้อยู่รอดจนกว่าอายุจะ16นะครับไม่งั้นมีแหกแน่นอนอาณาจักรที่เราทุ่มเทสร้างมาอย่างยาวนานนะฝ่ายขบฏยอมแพ้แล้วโดนจับเข้าสังเตไปซะด้วยโอ้โหนี่มันลามเข้าในเมืองหลวงด้วยนะสำหรับโรคระบาดนะครับยังไม่ได้ย้ายเมืองหลวงเลยนะเดี๋ยวย้ายมาไว้ที่ลาฮอร์นี่น่าจะย้ายมาที่ลาฮอร์ดีกว่าครับได้อัปเกรดปราสาทแล้วก็สร้างที่ดินสร้างปราสาทเพิ่มด้วยแล้วก็ตรงลาฮอร์นี่เราเปลี่ยนเป็นชาวอีกออเจอร์เราเปลี่ยนเป็นชาวอัฟกันด้วยดีกว่านะแล้วก็ลืมไปเลยนะฮะตอนนี้เราได้ผู้นำที่มีลักษณะ beautiful genius แล้วก็ health ด้วยนะมีลักษณะที่ดีแต่กำเนิดครบทั้ง3ตัวแล้วก็1ใน3ตัวเป็นขั้นสูงสุดด้วยครับต
็จะสามารถมากด Strengthen Bloodline นะเพื่อให้สายเลือดเราเข้มแข็งด้วยในรุ่นต่อไปเนี่ยรุ่นลูกที่จะเกิดต่อจากนี้นะก็จะได้มีโอกาสที่จะได้รับระดับลักษณะด้านดีมากขึ้น 40% ด้วยครับแล้วก็โอกาสที่จะได้ลักษณะใหม่นะเพิ่มขึ้น 400% เลยด้วยนะรุ่นนี้เราจะไม่มีลักษณะของคอร์เรอร์นะแล้วก็สถานที่สำคัญของศาสนาเราตอนนี้ศาสนามหายานถือครองพุทธคยาอยู่นะครับแค่ที่เดียวเท่านั้นนะส่วนที่อื่นยังอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าแผ่นดินที่เป็นศาสนาอื่นอยู่นะก็โอเคเดี๋ยวไว้มาต่อกันในตอนต่อไปดีกว่าครับจะได้เริ่มเล่นในตัวละครรุ่นนี้นะสำหรับชาฮันชาซายัน The Blood Father นะจะได้เล่นตัวละครนี้ให้ยาวๆเพื่อพิชิต Achievement นะ The Gurid Empire แล้วก็จะพ่วงถ้ามีเวลาอาจจะพ่วงเป้าหมายในการรวมไอเดียเข้าไปด้วยเลยนะคือเปลี่ยนทั้งชุมพลทวีปให้เป็นศาสนาพุทธมหายานด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะไว้พบกันใหม่ตอนหน้าไปแล้วสวัสดีครับ